วันนี้ยำวุ้นเส้นจานเบอร์เรอร์เลยนะคะพอดีเลยค่ะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ทำอาหารนะคะรักรู้ได้ไหมลูกเก่งมากเลยเก่งครั้งแรกที่ได้การ์ดจากอีหลาเป็นภาษาไทยนะคะยังไม่ดีใจมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันแม่แห่งชาติของชาวฝรั่งเศสค่ะก็ขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านทั่วโลกนะคะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆและอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพล่มไทรให้กับลูกหลานตลอดไปค่ะเมนูวันนี้ที่จะทำในวันแม่นะคะเป็นเมนูแซ่บๆค่ะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆท่านก็คงจะชอบนะคะเป็นเมนูยำวุ้นเส้นทะเลรวมค่ะเมนูวุ้นเส้นนะคะถ้าจะให้อร่อยวุ้นเส้นต้องอร่อยเหนียวนุ่มค่ะวันนี้ยายไหมเลือกใช้วุ้นเส้นตราต้นสนนะคะที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและมีส่วนประกอบของแป้งถั่ว 100% เลยค่ะอร่อยแถมได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะมีทั้งแบบฟอกสีแล้วก็แบบไม่ฟอกสีอร่อยเหนียวนุ่มทั้ง2แบบเลยค่ะก่อนอื่นนำวุ้นเส้นตราต้นสนมาแช่ในน้ำประมาณ7นาทีก่อนค่ะวันนี้จะใช้เป็นแบบฟอกสีนะคะซองนึงได้เยอะมากเลยค่ะขอเติมน้ำอีกหน่อยนะคะแช่แบบนี้ในน้ำอุณหภูมิปกติประมาณ7นาทีค่ะเครื่องยำของเราเห็นแล้วเปรี้ยวปากแล้วค่ะก็มีปลาหมึกค่ะมีกุ้งมีหอยแมงภู่แล้วก็มีหมูสับค่ะส่วนผักใส่ยำนะคะก็มีหอมหัวใหญ่หอมแขกเซอร์รี่วันนี้ใส่มะเขือเทศเพิ่มสีสันด้วยนะคะแล้วก็มีต้นหอมค่ะยังมีอีกเมนูนึงนะคะเป็นผัดวุ้นเส้นเต้าหู้ใส่เห็ดหอมแล้วก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งค่ะใส่ผัก3สีด้วยนะคะวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะรักหนูนะลูกนะเป็นเด็กดีนะลูกนะขอบคุณมากๆเลยอะไรคะเนี่ยจริงจ้ะการ์ดเหรอเอาช่วยอ่านให้แม่ฟังแม่นุ่มสุขสันต์วันแม่โอ้เขียนเป็นภาษาไทยด้วยค่ะรักหนูนะแม่ลูกเก่งมากเลยเก่งเมซี่ป๊าป๊าเมซี่ขอบคุณมากค่ะสีคันไทยแลนด์ดิอุ้ยมันทอลเลอร์สีโรลี่มาแล้วนางทำอะไรอยู่ข้างบนห้องสุขสันต์วันแม่แต่ขาดสระอุไปค่ะฉันรักคุณครั้งแรกที่ได้การ์ดจากอีหลาเป็นภาษาไทยนะคะยังไงดีใจมากๆเลยค่ะขาดสระอุไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปบอกอีหลานะคะให้ใส่สระอุลงไปหน่อยเดี๋ยวจะเป็นสุขสันต์วันแม่โอเคหางยาวกว่านี้ก็จะดีหน่อยนึงแบบนี้ยาวๆอย่างเงี้ยโอเคโอ้ขอบคุณมากค่ะนี่สุขสันต์วันแม่นะคะเราเน้นเส้นนะคะมาถึงขั้นตอนการทำยำกันแล้วค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปตามด้วยน้ำตาลผงปรุงรสพริกสดหากใครจะใช้เป็นแบบตำก็ได้นะคะน้ำปลาหมูสับรวนต่อไปใส่พระเอกนางเอกของเราลงไปค่ะหอยเมงผู้กุ้งลวกหมึกลวกและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้วุ้นเส้นลวกตราต้นสนค่ะจากนั้นใส่ผักที่เตรียมไว้จนหมดจานเอ๊ะทำไมกะละมังใบเล็กเกินไปคนไม่สะดวกค่ะขออนุญาตเปลี่ยนใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะนี่แบบนี้ถึงจะคนสะใจหน่อยนะคะคลุกส่วนผสมเข้ากันอีกรอบชิมดูเอารสชาติที่ทุกคนคู่ควรขอบอกว่ายำจานนี้รสแซ่บถูกใจคุณแม่แน่นอนค่ะวันนี้ยำวุ้นเส้นจานเบอร์เรอร์เลยนะคะพอดีเลยค่ะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ทำอาหารนะคะเพราะว่ายุ่งๆกับลูกค้ามาสั่งอาหารนะคะทานไม่หมดก็จะเก็บไว้ทานตอนเย็นด้วยค่ะวุ้นเส้นต้นสนเอาอยู่ค่ะอุ่นซ้ำปรุงนานแต่ก็ยังทานอร่อยค่ะเมนูยำวุ้นเส้นแซ่บๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราจะทำหน่อไม้ฝรั่งแบบกรอบๆค่ะรู้สึกมากนะคะก็เลยใส่ทีหลังชอบแบบกรอบๆแบบนี้ค่ะ
ที่2ก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันค่ะผัดวุ้นเส้นเต้าหู้เห็ดหอมใส่หน่อไม้ฝรั่งด้วยนะคะมาทานอาหารด้วยกันค่ะสวัสดีครับมาค่ะมาค่ะอ้าวตามสบายเมงวันค่ะพี่น้องคะอากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มมีเมงวันนี่ของยายไหมนะคะแบ่งออกเกือบครึ่งแล้วนะคะเนี่ยเส้นแซ่บๆเมนูวุ้นเส้นทานเมื่อไหร่อร่อยเมื่อนั้นค่ะไม่มีเบื่อนะคะอร่อยป่ะป๊าก็มองอร่อยครับอร่อยเหมือนมากครับอร่อยดีอร่อยมากครับขอบคุณสําหรับทุกคนที่มาผัดวุ้นเส้นเสร็จผักเยอะๆนี่อร่อยนะคะจี๊ดจัดปลาหมึกหัวเบลอเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะยำนะคะทานไม่หมดก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็อุ่นทานได้อีกค่ะส่วนผัดวุ้นเส้นนี้ของปู่กับย่านะคะยังไม่ใส่กล่องไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะไปให้ย่ากับปู่นะคะผัดวุ้นเส้นนี้มีย่าชอบมากแซ่บย้ำนี่ยังไหมทานข้าวนิดเดียวนะคะวันนี้เน้นเส้นมันน้ำหน่อยลูกอ่ะน้ำโอ้วันนี้ไหว้สวยมากเด็กดีเด็กดีของป้าป้าเอาไหมน้ำเราของป้าเลยมันเป็นชันชีช็อกโกแลตกับเซอริฟชิมไหมนิดหน่อยก็ได้ค่ะเป็นตะหวานที่ลูกเอ้ยกินหมดนี่ก็คือผัดวุ้นเส้นที่จะเอาไปให้ปู่กับย่าไว้ทานตอนเย็นนะคะยังไหมใส่กุ้งเข้าไปด้วยค่ะหลายท่านก็ถามไถ่เข้ามานะคะว่าทำไมไม่เห็นปู่กับย่ามาทานข้าวที่บ้านยังไหมเลยเพราะว่าคุณปู่ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายค่ะคุณปู่ปวดขานะคะปวดขาตรงที่คุณปู่เคยผ่านะคะแล้วก็ใช้เหล็กดามนะคะคุณปู่จะปวดตรงนั้นค่ะแล้วทีนี้เนี่ยย่าก็ไม่อยากจะมานะคะไม่อยากจะให้ปู่น่ะต้องทานข้าวที่บ้านคนเดียวเงี้ยค่ะปู่ไม่มาย่าก็ไม่อยากมานะคะช่วงหลังๆมาเนี้ยปู่จะมีอาการที่แบบว่ารู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะเวลาทานอาหารเสร็จนะคะช่วงบ่ายก็ต้อง
ไปนอนพักผ่อนเงี้ยค่ะพี่นกคะไปงีบอย่างเงี้ยนะคะเวลาคุณปู่มาบ้านยายไหมปู่ไม่ค่อยได้งีบนะคะเพราะว่าเสียงดังนะคะก็เข้าใจนะคะคุณปู่ก็เกือบจะ90ปีแล้วร่างกายก็คงจะเหนื่อยนะคะอยากจะพักผ่อนเต็มที่นะคะกูกูบอมมี่สวัสดีกูบอมเชดิปัตต์โควิดผู้เดปัตต์บูเซมิล่ะโอเคขอบคุณว่าล่ะสวัสดีสวัสดีคุณมีที่ไปไม่ดีที่ไปไม่ดีจีซีพิชเช่จีฟิคเวอร์เบียงว่าโอ้สิบองคุณซาตัวAprès, je vais se refroidir, c'est bon. Confiture ? Non, je vais manger comme ça. Abricot frais ? Oui. Coucou ! Bonjour ! Oui, je viens, je suis en bonne mine et tout, je suis content. C'est maintenant. Oh là là, c'est tout ça. Hein ? Parfaite, maman. Bonne santé, mamie, bonne santé. Moi, les fleurs, c'est les fleurs. Oui, le téléphone est passé. Les boutiques sont belles. Mardi, mercredi. Grandi. Non, elle m'a dit. Ah, oui. Vous voyez comme c'est bien, non? On mange à paix? Oui. C'est bon, hein? นกก็เยอะค่ะคนก็เยอะนกก็เยอะนะคะวันนี้ให้ฟังนะคะเมื่อวันเสาร์นะคะไปขายของนกพิราบก็เยอะๆนะคะมาหาทานขนมปังนะคะทีนี้อยู่หลังร้านยายไหมก็เต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเผลอไม่ได้ค่ะเขาจะบินมาหาจิกินเป็ดขนมปังนะคะทีนี้ยายไหมก็ขายของอยู่นะคะก็ทอดบวบทอดตามปกตินะคะแต่ว่าบวบทอดในนั้นยังไม่สุกค่ะนกพิราบเขาก็มายืนเกาะตรงไอ้ขอบกระทะร้อนๆนะคะ2ตัวนะคะแล้วปากเขาพยายามที่จะจิกลงไปในบวบทอดนะคะแต่ว่าจิกไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำมันร้อนมากๆค่ะขาของเขานะคะ2ข้างนะคะร้อนนะคะร้อนขอบกระทะเขาก็อย่างนี้ดูแล้วตลกมากค่ะทั้งตลกทั้งสงสารนะคะพี่น้องขาอย่างไรก็รีบไล่ไปไกลๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเห็นก็จะดูไม่ดีนะคะรูปภาพมามีนะสวยสวยสวยเทโดดเทโดดขาจะหักนี่มานี่อุ้มขาจะหักนั่นแหละจะอุ้มมาเออมาอุ้ยแป๊บนึงกะลินแป๊บนึงเดี๋ยวตอนขึ้นได้นะแต่ตอนลงเมี้ยวเมี้ยวเลยมานี่กะลินเอามาลงมามากระโดดย่อยโดดลงมันนายอยู่นี่มันนายอยู่นี่เดี๋ยวไปอุ้มแป๊บนึงปั๊บเว้ยความกะลินมาทางนี้มาอุ้มแป๊บลุงมาก็ไม่บอกสวัสดีท่านผู้ชมก่อนกาลิน